ขันไม่มีหรอกนะขันที่ไปอดีตมันก็ดับไปแล้วแล้วก็ไม่มีวันที่จะกลับมาได้อีกเลยขันอนาคตมันก็ยังไม่มาถึงแต่ว่าจะต้องมีแน่นอนจะต้องเกิดแน่นอนนะนี่แน่นอนนี่หมายถึงว่าแน่นอนยังไงหมายถึงว่าไม่ใช่แน่นอนแบบว่าเที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงได้เช่นอนาคตังสยานเนี่ยนะสามารถที่จะเห็นเหตุการณ์ในอนาคตได้แต่ไม่ใช่หมายความว่ามันจะต้องแน่นอนอย่างนี้เสมอไปถ้าปัจจัยเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเช่นพระพุทธเจ้ารู้ว่าเด็กน้อยคนนี้จะตาย7 วันเนี่ยจะต้องตายเพราะสาเหตุก็คือว่ามียักษ์มาจับกินใช่ไหมนะแต่ก็แก้ได้ถ้าไม่มีประโยคะเข้าไปเนี่ยเด็กคนนี้ก็ต้องถูกยักษ์จับกินไปในวันที่7แต่ว่าพอให้พระสาวกก็มาสวดสาธยายแล้วเอาเด็กมาไว้ตรงกลางนะแล้วก็เทวดาในจักรวาลต่างๆก็มาฟังธรรมะไอ้ยักษ์มันก็มากินไม่ได้เพราะฉะนั้นพอปัจจัยเปลี่ยนนะเหตุการณ์มันก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตมันก็มีอนาคตแบบแน่นอนกับอนาคตแบบไม่แน่นอนเหมือนกันนะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยขึ้นอยู่กับกรรมอื่นๆด้วยที่จะมาเบียดเบียนมาตรตรอนหรือว่ามาสนับสนุนด้วยนะคนเราก็มีกรรมหลายประเภทถ้าไม่มีกรรมเข้ามาเบียดเบียนตรตรอนมันก็เป็นไปตามอนาคตที่ได้เห็นอนาคตังสยานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็สังขารทั้งหลายที่แตกดับไปแล้วก็ไม่ได้ไปเก็บไว้ที่ไหนนะแล้วก็สังขารที่ยังไม่เกิดนะก็ไม่ได้มาจากไหนด้วยในอนาคตเนี่ยพระอาจารย์อนาคตแบบแน่นอนเป็นยังไงนะครับอนาคตแบบแน่นอนก็คืออย่างเช่นพระพุทธเจ้าแสดงว่าคนที่ทําอนันตริยกรรมต้องไปเกิดในอเวจีมหานรกแน่นอนอันนี้เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ยังพอได้นะอ๋อครับใช่ถ้าเขาทํากุศลกรรมที่มีกําลังมากๆก็เปลี่ยนจากอเวจีไปเกิดในโลกันใช่ไหมโลหะกุมภีโลหะกุมภีนะโลหะกุมภียังพอได้นะแต่ว่าต้องตกนรกแน่นอนต้องเกิดแน่ไปแน่นอนนะแต่มันยังพอเปลี่ยนได้นิดหน่อยแต่บางอย่างนี้ก็ไม่เปลี่ยนเลยนะอย่างเช่นคนที่อะไรอ่ะพระเจ้าพยากรณ์ไว้หลายเรื่องใช่ไหมนะอย่างเช่นจะต้องถูกแผ่นดินสูบพระเจ้าถูกปราพุทธะมาขวางทางพระเจ้าไม่ยอมให้เสด็จบิณฑบาตนะไปนั่งเสวยสุรากลางทางเลยนะพระเจ้าพยากรณ์ว่า7 วันต้องเกิดในเมจีแผ่นดินสูบนะเขาก็ขึ้นไปบนปราสาทเลยสั่งปิดประตูหมดไม่ให้บันไดลงนะก็วันที่7ก็ม้าตัวโปรดร้องนะวิ่งไปวิ่งมาก็เลยพระองค์ก็เลยเป็นห่วงพระเจ้าถูกปราพุทธะเนี่ยนะก็เลยไปที่ประตูยิงแล้วสั่งพวกนักมวยปล้ำนะพวกหมาเล็กพวกอะไรไว้บอกว่าถ้าหลงจะมาที่ประตูนี่นะให้ห้ามนะอย่าเปิดประตูนะแต่วันนั้นก็พอมาถึงประตูนี้ไม่มีใครห้ามเลยประตูเปิดเองด้วยซ้ำไปเลยนะให้ช่องนะพอก้าวมาที่พื้นก็ถูกแผ่นดินสูบอันนี้ก็แน่นอนเหมือนกันนะเพราะนั้นก็บางอย่างก็แน่นอนนะบางอย่างก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายเหล่าใดที่เกิดแล้วตั้งอยู่เล่าสังขารเหล่านั้นก็อุปมาดังเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่คนวางไว้บนปลายเหล็กแหลมนะหรือว่าปลายเข็มเนี่ยพอถูกปลายเข็มก็ตกลงไปทันทีเลยสามารถที่จะตั้งได้ไหมนะไม่มีที่ตั้งได้เลยนะปลายเหล็กแหลมไม่มีเนื้อที่ที่ตั้งเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่นิดเดียวแล้วก็ดับไปทันทีอันหนึ่งเมื่อสังขารและธรรมทั้งหลายเกิดแล้วความแตกดับก็รุมล้อมธรรมเหล่านั้นไว้มันจึงมีความแตกดับทำลายเป็นธรรมดาในตัวของมันไม่ปนกับธรรมก่อนๆคือต่างคนก็ต่างแตกดับไปในตัวของตัวเองนะไม่มีใครไปทําอันตรายกับใครหรอกนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เราเรียกว่าคนไปทําร้ายคนไปฆ่ากันอะไรต่างๆนะมันก็เป็นประโยคะหรือว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกันเหมือนกันแต่ว่าแม้ไม่ไปทําลายเนี่ยนะมันก็แตกดับไปในตัวของมันเองมันมาโดยไม่เห็นแตกดับแล้วก็ถึงซึ่งความไม่เห็นมันเกิดขึ้นและเสื่อมไปดังความเกิดขึ้นแห่งสายฟ้าในอากาศฉะนั้นแต่ว่ามีปัจจัยนะไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆหรอกฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องปัจจัยเนี่ยจะทําให้ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐินะแต่ถ้าไม่รู้เรื่องของปัจจัยเนี่ยมาเห็นความเป็นไปความที่มันมีแล้วก็ไม่มีเหล่านี้ก็สามารถเป็นมิจฉาทิฏฐิได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นการพิจารณาโดยสมุฏฐาน4นะรูปสมุฏฐาน4พิจารณาโดยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะส่วนอันสุดท้ายในรูปสัตตกะนั่นก็คือธรรมดารูปธรรมดารูปก็หมายถึงรูปที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตอ่ะก้อนหินดินทรายต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ควรจะต้องน้อมมาพิจารณาทําไมอ่ะทำไมต้องไปพิจารณาเพราะอะไรทราบไหมเพราะว่าเราก็ยังมีความติดข้องในพวกรูปข้างนอกนี้เหมือนกันนี่นะแล้วก็มากด้วย
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีความเคยชินแต่พิจารณารูปแต่ในร่างกายในคนในสัตว์นะมันก็จะพิจารณาเฉพาะในสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันจะไม่น้อมไปนะเพราะนั้นก็ต้องมาพิจารณาในสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยพระโยคีนั้นครั้นยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในรูปทั้งหลายมีอาหารมยรูปเป็นต้นอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในธรรมดารูปอีกรูปอันเกิดขึ้นจำเดิมแต่วิวัตกับต่างชนิดเช่นเหล็กโลหะในที่นี้หมายถึงทองแดงนะดีบุกตะกัวทองเงินมุกดามณีไพฑูรย์สังศิลาประพานทับทิมแก้วลายแผ่นดินหินภูเขาหญ้าไม้ต้นไม้เถาอันเป็นรูปภายนอกไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ชื่อว่าธรรมดารูปเพราะฉะนั้นเราเห็นอะไรเราก็เอามาพิจารณาได้หมดเลยนะแต่ว่าควรจะให้เห็นความที่มันแปรเปลี่ยนกันไปง่ายๆหน่อยนามจะได้ปรากฏความไม่เที่ยงได้ชัดเจนนะแล้วก็น้อมไปในความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ในที่นี้เขาก็ยกไอ้ใบอโศกนะยกใบอโศกมาเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนานแล้วก็เห็นได้ชัดเจนธรรมดารูปนั้นย่อมปรากฏแก่พระโยคีนั้นโดยตัวอย่างยอดต้นอโศกเป็นต้นอันยอดอโศกนั้นแรกทีเดียวก็เป็นปุ่มแดงเรื่อยๆแต่นั้นล่วงไป 2-3 วันก็แดงเข้มขึ้นล่วงไป 2-3 วันอีกก็แดงจางลงต่อนั้นก็เป็นใบอ่อนมีสีดังใบอ่อนแรกผลิของไม้อื่นๆมีมะม่วงเป็นต้นก็คือเป็นสีเขียวอ่อนต่อไปก็มีสีเป็นใบอ่อนที่แก่จัดขึ้นต่อไปก็เป็นใบสีเขียวอ่อนแล้วก็เป็นสีเขียวแก่ตั้งแต่การที่เป็นใบสีเขียวแก่นั้นไปมันทำความสืบต่อแห่งรูปก็คือใบของมันเนี่ยที่เสมอกันคือรูปเดิมนั้นให้สืบเนื่องไปไม่เปลี่ยนสีโดยการประมาณปีหนึ่งนะจึงเป็นใบเหลืองแล้วก็ร่วงจากขั้วหล่นไปเพราะนั้นมันอยู่ได้ถึงปีหนึ่งอะนะใบไม้ของต้นไม้บางอย่างเนี่ยนะอยู่แค่สองสามวันสี่ห้าวันก็ร่วงแล้วนะของบางอย่างก็อยู่ได้ถึงเป็นเดือนนี่ของอโศกนี่อยู่ได้เป็นปีเลยนะพระโยคีนั้นกำหนดถือเอาใบอโศกนั้นยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในธรรมดารูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปอันเป็นไปในการที่มันมีสีแดงเรื่อยๆนั้นย่อมดับไปไม่อยู่มาถึงการที่มันมีสีแดงเข้มเลยรูปอันเป็นไปในการที่มันมีสีแดงเข้มก็ดับไปไม่อยู่มาถึงการที่มันเป็นสีแดงจางลงเลยรูปอันเป็นไปในการที่มันมีสีแดงจางลงก็ดับไปไม่อยู่มาจนการถึงที่มีสีดังใบอ่อนแรกผลิเลยรูปอันเป็นไปในการที่มันมีสีดังใบอ่อนแรกผลิก็ดับไปไม่อยู่มาถึงการที่มันเป็นสีเป็นใบอ่อนที่แก่จัดขึ้นเลยรูปอันเป็นไปในการที่มันมีสีเป็นใบอ่อนที่แก่จัดขึ้นก็ดับไปไม่อยู่มาถึงการที่มันมีใบสีเขียวอ่อนเลยรูปอันเป็นไปในการที่มันเป็นใบสีเขียวอ่อนก็ดับไปไม่อยู่มาถึงการที่มันเป็นใบสีเขียวแก่เลยรูปอันเป็นไปในการที่มันมีใบสีเขียวแก่ก็ดับไปไม่อยู่มาจนถึงมันเป็นใบเหลืองเลยรูปอันเป็นไปในการที่มันเป็นใบเหลืองก็ดับไปไม่อยู่มาถึงการที่มันร่วงจากขั้วหล่นไปเลยเหตุนั้นมันจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาควรจะพิจารณาทุกบทเลยนะทุกช่วงของไอ้ใบนี้เลยนะดังนี้แล้วพิจารณาธรรมดารูปทั้งปวงโดยในดังกล่าวในใบอโศกนี้ก็เอาอะไรบ้างอ่ะเช่นเอาไอ้เครื่องเล่น MP ของเรามาพิจารณาได้ไหมได้ครับได้นะก็เอามาแยกนะชิ้นส่วนนะเอามาแยกชิ้นส่วนก็ได้เอามาแยกการก็ได้เช่นไอ้รูปที่ตอนซื้อมาใหม่ๆนะมันก็ดับไปในตอนซื้อมาใหม่ๆนั่นแหละนะไม่อยู่มาถึงตอนที่เรายังไม่บวชหรอกไอ้รูปตอนที่มันยังไม่บวชนั้นมันก็ดับไปในตอนที่บวชไม่มาถึงตอนที่เราบวชแล้วนะไอ้รูปของไอ้เครื่องเล่น MP นี่ตอนที่บวชแล้วนะอยู่ที่ไอ้วัดป่าบุญคุ้มเก้ามันก็ดับไปในตอนวัดป่าบุญคุ้มเก้านั่นแหละไม่ล่วงเลยไปถึงตอนขึ้นเครื่องบินหรอกนะไอ้รูปตอนขึ้นเครื่องบินมันก็ดับไปตอนนั้นไม่ถึงตอนที่ไปอยู่วัดพระธาตุโขดแก้วนะไอ้รูป MP ที่มันอยู่ที่พระธาตุโขดแก้วมันก็ดับไปในตอนวัดธาตุโขดแก้วนั่นแหละไอ้ถึงตอนที่มาอยู่สวนโยมม้วยนี้มันก็ดับไปชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ทั้งหมดเลยเราก็เอามาพิจารณาได้นะโหนี่มันจะมีเรื่องพิจารณาเยอะมากเลยนะเนอะ
แต่มันจะขยันพิจารณาหรือเปล่าเนี่ยถ้าขยันพิจารณานะผมว่าได้ปีติมากๆเลยนะนะมันมีความคล่องตัวในความคิดนะเขาเรียกอะไรเป็นความชำนาญในทางเดินของวิตกแล้วก็เป็นเนกขัมมวิตกด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าตรึกได้อย่างนี้ตามความต้องการนะเช่นจะตรึกเรื่องนี้สักชั่วโมงหนึ่งจะตรึกเรื่องนั้นสักชั่วโมงหนึ่งเป็นไปในวิปัสสนาเรื่องของขันธ์ห้าชั่วโมงหนึ่งเรื่องอายตนะชั่วโมงหนึ่งเรื่องของปฏิจจสุบาชั่วโมงหนึ่งนะทำได้ตามความคิดนี่ถามว่าจะมีปีติขนาดไหนนะชีวิตนี้จะเป็นหมันไหมเนี่ยคงไม่ครับแต่กิเลสถ้าจะเป็นหมันนะถ้าสามารถจะพิจารณาได้อย่างนี้นะครับถ้าโยคีก็พิจารณาสังขารทั้งหลายยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ทางรูปสัตตกะดังกล่าวมาชนี้เป็นอันดับแรกอันนี้พิจารณารูปสัตตกะนะพิจารณาแยกส่วนไปเลยอรูปพิจารณาก่อนแล้วก็อรูปสัตตกะก็พิจารณาที่หลังนะแต่รูปสัตตกะเนี่ยอาศัยนี่แหละอาศัยความชำนาญในการพิจารณารูปสัตตกะเนี่ยนะเมื่อพิจารณาไปแล้วเนี่ยนะสติเนี่ยมันเริ่มจะน้อมไปทำความเคยชินกับนามธรรมที่พิจารณาในรูปสัตตกะได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อชัดเจนมากขึ้นพอเริ่มมาพิจารณาว่าอ๋อไอ้นามธรรมเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็เข้าใจได้ง่ายนะมันต้องอาศัยการพิจารณาซ้ำอย่างเงี้ยพิจารณาให้เป็นอาเทวนะแค่ได้ว่าทำให้เป็นวัตถุเป็นที่ตั้งเป็นดังยานนะทำให้คล่องแคล่วนะก็ทำให้มากเลยนะจะตั้งเป็นยานเป็นความคล่องแคล่วดูในฎีกานิดหน่อยนะแล้วก็อธิบายนะตั้งแต่นั่นแหละอาทานะนิเคยปะมาในรูปสัตตกะนะ7อย่างอาทานะนิเคยปะข้อแรกวโยวุฒัสสะธัมมะโตอันที่2แล้วก็อันที่3อะไรก็อาหารมียรูปก็สมุฏฐาน4อาหารมียรูปอันที่3อันที่4ก็อุตุมยรูปอันที่5กัมมชรูปอันที่6จิตตสมุฏฐานิกรูปอันที่7ก็ธรรมตารูปนะมาดูไอ้วโยวุฒะในข้อ6ส่วนนะคำว่าทำให้เป็น6ส่วนคือทำให้เป็น6ส่วนเกี่ยวกับรูปนางรำส่วนละ10คน10คนนะอะไรเนี่ยแปลไม่ดีมั้งตรงนี้ในการก้าวไปเฉพาะหน้าคือข้างหน้าชื่อว่าการก้าวการก้าวไปเกี่ยวกับการกลับชื่อว่าถอยกลับการมองดูไปตรงหน้าชื่อว่าการแลการมองดูไปต่างๆคือข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างชื่อว่าการเหลียวการงอมือและเท้าชื่อว่าการคู่การยืดไปชื่อว่าการเหยียดคำว่าในเวลายกเท้าคือในเวลายกเท้าที่สองคำว่าเท้าได้แก่เท้าที่ยกขึ้นคำว่ามีประมาณต่ำถ้าดินกับถ้าน้ำนะคือมีประมาณด้อยกว่าความสามารถไม่เห็นนั้นท่านอาจารย์ยังกล่าวว่าอ่อนคำว่าท่าสองนอกนี้ก็คือเตโชท่าและวายโยท่ามีกำลังนะการยกท่าจะสำเร็จได้โดยประการใดก็จำปรารถนาความที่เตโชท่าและวายโยท่าเป็นธรรมชาติที่มีประมาณยิ่งโดยส่วนเดียวโดยประการนั้นอันนี้ก็แสดงไว้ในจตุธาตุวัฏฐานเหมือนกันนะในจตุธาตุวัฏฐานเนี่ยก็แสดงไว้แล้วเรื่องการยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันเนี่ยนะท่าไหนมีกำลังท่าไหนไม่มีกำลังอ่อนกำลังเนี่ยเพราะความที่เตโชธาตุและวายโยธาตุเหล่านั้นเป็นสภาวะเบาและเพราะเหตุนั้นแหละความที่ปฐวีธาตุและอาโปธาตุนอกนี้เป็นธรรมชาติที่มีประมาณต่ำก็เพราะมีสภาวะหนักนะจึงทำให้สามารถที่จะยกขึ้นไปได้นะแต่มันมีกำลังน้อยอ่ะธาตุดินกับธาตุน้ำอ่ะธาตุไฟธาตุลมมีกำลังมากกว่าก็เลยยกได้แต่ตอนที่เหยียบลงมาธาตุดินธาตุน้ำมีกำลังมากธาตุลมธาตุไฟมีกำลังน้อยก็เลยทำให้เหยียบลงมาได้นะก็รูปอันมีสมุฏฐาน3ที่เหลือก็มีคติเหมือนดังนั้นแหละสมุฏฐาน3ก็ได้แก่สมุฏฐานคือกรรมอุตุแล้วก็อาหารเพราะว่าไอตอนที่ธาตุดินน้ำลมไฟที่มันทำหน้าที่กันอยู่นี้เป็นไปด้วยหน้าของจิตนะจิตตชรูปโดยเฉพาะมีเจ้าจิตตชาวายโยธาเนี่ยนะมีกำลังพึงเห็นว่าความที่ปฐวีและวาโยมีประมาณยิ่งในความเป็นไปของกายยะวิญญัตและวจีวิญญัตปฐวีและวาโยนะคือวาโยเนี่ยมีกำลังตอนที่เป็นกายยะวิญญัตส่วนปฐวีธาตุมีกำลังตอนที่เป็นวจีวิญญัตนะไม่เป็นงั้นนะครับก็เพราะว่ากายยะวิญญัตอาการเคลื่อนไหวเนี่ยมันแสดงตรงอยู่แล้วว่าเป็นวาโยธาใช่ไหมครับอ่
แต่ปฐวีธาตุธรรมะถ้าไม่มีการกระทบกันเนี่ยนะจะมีเสียงไหมอ๋อครับคือเน้นการกระทบกันนะใช่เพราะการกระทบนั่นน่ะกระทบกับอะไรอ่ะต้องปฐวีใช่ไหมถ้าไม่มีปฐวีนะเสียงไม่มีหรอกนะมันต้องมีปฐวีเสียงจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปฐวีนะครับปฐวีเนี่ยมันเกิดจากกรรมนะต้องปฐวีเกิดจากกรรมด้วยนะนั้นเสียงแต่ละคนนี้ต่างกันไหมต่างแต่มีเสียงคนเหมือนกันไหมมีนะมีนะยิ่งโทรศัพท์ไปเนี่ยนะบางทีแล้วพี่น้องกันนะเสียงคล้ายกันมากเลยแยกกันไม่ออกเลยอ่ะอย่างนั้นก็แสดงว่ากรรมประเภททำกรรมเรื่องเกี่ยวกับเสียงร่วมกันมาคล้ายๆกันหรือว่าร่วมกันมานะเช่นถวายระฆังด้วยกันเนี่ยนะเสียงเพราะเหมือนกันอย่างเงี้ยนะแต่ว่าให้รู้ว่าวจีวิญญาตเนี่ยนะมันเป็นไปด้วยอำนาจของธาตุดินนะธาตุดินเนี่ยนะแสดงออกส่วนกายวิญญาตนั่นก็ลมนะในการนำเท้าไปข้างหน้าและในการนำเท้าไปข้างหลังก็มีความเป็นไปแห่งรูปอันมีสภาวะเบาเหมือนในการยกเท้านะนะยกย่างย้ายนี่ธาตุลมกับธาตุไฟนะสภาวะที่เบาทำงานเพราะเหตุนั้นจึงพึงปรารถนาความที่ธาตุทั้งสองนั้นนั่นแหละมีประมาณยิ่งถ้าอาจารย์จึงกล่าวว่าในส่วนการย่างและการย้ายก็อย่างนั้นเมื่อจะแสดงว่าในส่วนการยกเป็นต้นกิจแห่งธาตุทั้งสองเบื้องปลายมีประมาณยิ่งและมีสภาวะเบากิจแห่งธาตุนอกนี้มีประมาณต่ำด้วยประการใดในส่วนทั้งสามมีส่วนหย่อนเป็นต้นกิจแห่งธาตุทั้งสองเบื้องต้นมีประมาณยิ่งก็คือธาตุดินธาตุน้ำเพราะมีสภาวะหนักกิจแห่งธาตุนอกนี้มีประมาณต่ำก็คือธาตุลมกับธาตุไฟนะอ่อนกำลังอุปาทายรูปนะที่เป็นไปอาศัยธาตุเหล่านั้นตดุปาดายะรูปานิเนี่ยนะก็คล้อยตามธาตุดินน้ำไฟลมนั่นแหละรูปธรรมเนี่ยนะที่เป็นในการยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันเนี่ยนะมันก็เป็นข้อเป็นต้นนะเป็นแดนๆไปเนี่ยนะเป็นคำแสดงความไม่มีการปะปนกันส่วนยกก็ดับไปในส่วนยกนั่นแหละไม่ถึงส่วนย้ายส่วนย้ายก็ดับไปในส่วนย้ายนะไม่ถึงส่วนที่เหยียบนะยันนะแต่ละส่วนแต่ละส่วนก็หมดไปดับไปดับไปนะอุปมาเหมือนกับนะเมล็ดงาที่ใส่ลงไปกระทะที่คั่วร้อนไว้เลยนะก็แตกดังตะ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 เนี่ยก็เป็นการแสดงถึงขณะความเป็นไปแห่งธรรมะเหล่านั้นเนี่ยที่มันเล็กน้อยนิดหน่อยเท่านั้นเองท่านอาจารย์ได้รวบรวมแสดงรูปมีสันตติ4ด้วยอำนาจอาการมีอาทานะการถือเอาและนิเขปะการทอดทิ้งเป็นต้นในการก่อนสันตติ4คือสันตติอะไรสันตติ4นะครับกรรมสันติจิตตสันติอุตุสันติอาหารสันติไงมันสี่เหมือนกันนะไอสันตินั่นไม่ใช่อันนี้เขาเรียกปัจจุบันปัจจุบันอัตถาปัจจุบันสมัยปัจจุบันสันติปัจจุบันขณะหรือว่าอดีตอนาคตเนี่ยก็มีแบบอัตถาแบบสมัยแบบสันติแล้วก็แบบขณะสันติเนี่ยหมายถึงการสืบต่อกันการสืบต่อกันของรูปที่เป็นกรรมที่เป็นจิตอุตุแล้วก็อาหารมันก็มีการสืบต่อเหมือนกันนะก็ตั้งแต่นี่เลยถือเอาทอดทิ้งประเดี๋ยวที่จุติเลยนะมีการสืบต่อกันนะตั้งแต่นั่นแหละเกิดจนทั้งตายเลยอ่ะนะตั้งสี่สมุฏฐานเลยก็แสดงรูปสี่สมุฏฐานเนี่ยนะโดยอาหารมยรูปอุตุมยรูปนะแล้วก็กรรมชารูปจิตตสมุฏฐานนิกรูปเนี่ยนะก็คือตอนอิ่มตอนอดตอนร้อนตอนเย็นแล้วก็การมัชฌรูปก็แต่ละทวารแต่ละทวารมันก็ดับไปในทวารของมันไม่เกี่ยวไม่ถึงทวารอื่นๆจิตตชะก็เอาตอนดีใจกับตอนเสียใจดีใจรูปก็อย่างหนึ่งดับไปตอนดีใจนี่แหละไม่ถึงเสียใจเสียใจก็รูปก็อย่างหนึ่งก็ดับไปตอนเสียใจไม่ถึงตอนดีใจเทวดาเหล่าเทวดานี่ก็เรียกว่ามรุเหมือนกันนะมรุแปลว่าเหล่าเทวดาถึงเทวดามีอายุยืนขนาดนั้นก็ไม่ได้ตั้งชีวิตอยู่ในขณะจิตสองดวงเลยอยู่ในขณะจิตดวงเดียวเท่านั้นสังขารเราใดดับไปแล้วแตกไปแล้วก็คือดับแล้วในลำดับนั่นเองสังขารเราใดแตกแล้วในอนาคตก็จะแตกเป็นปกติจะแตกไปสังขารทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันแล้วดับไปคือแตกไปในระหว่างในท่ามกลางแห่งสังขารที่เป็นอดีตและอนาคต
ความต่างกันคือความแปลกกันเพราะมีความกำหนดความแตกเป็นนิมิตแห่งสังขารทั้งสามเหล่านั้นไม่มีเลยเพราะจิตไม่เกิดสัตว์โลกก็ไม่เกิดคือเป็นผู้ชื่อว่าไม่เกิดจิตเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็กำลังเป็นอยู่สัตว์โลกก็เป็นอยู่คือเป็นอยู่ชื่อว่ากำลังเป็นอยู่เพราะจิตนั้นๆแม้ทุกดวงถึงพังคขณะเหมือนจุดติดจิตสัตว์โลกนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ชื่อว่าตายโดยปรมัตถ์จุติจิตก็เป็นตายโดยปรมัตถ์นะเพราะจิตที่ดับแล้วไม่มีการปฏิสนธิแม้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นบัญญัติทางปรมัตถ์คือการบัญญัติความสืบต่อกันอันเป็นวิสัยแห่งความเป็นไปของการพูดอย่างนี้ว่าติสสะยังอยู่ปุสสะยังอยู่ดังนี้โดยอาศัยจิตพร้อมทั้งหัตถยวัตถุที่อาศัยที่มีอยู่นั้นนี้ใดการบัญญัติการสืบต่อนั้นเป็นบัญญัติทางปรมัตถ์ในที่นี้ตอนนี้จะเห็นได้ดังที่นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่านามะโคตังนะชีรติแปลว่าชื่อและโคตย่อมไม่สลายไปสังขารเหล่าใดที่แตกแล้วสังขารเหล่านั้นก็หาไปเก็บไว้ที่ไหนไม่โดยที่แท้ก็ถึงความไม่มีนั่นเองกองสังขารในอนาคตก็หามีไม่เพราะสังขารทั้งหลายจะพึงมาสู่สภาวะที่กำลังเป็นไปอยู่ไม่ได้นะสังขารเหล่าใดที่ได้อัตภาพแล้วเป็นปัจจุบันแม้สังขารเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่อุปมาดังเมล็ดพันธุ์ประกาศบนปลายเหล็กแหลมอันบุคคลซักไปบนเข็มที่ตั้งอยู่พอถูกปลายเข็มเท่านั้นก็ย่อมปราดไปตั้งอยู่ไม่ได้ฉันใดสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมแตกไปความตั้งลงแห่งสังขารเหล่านั้นจะมีอยู่ก็หามิได้ความแตกดับของธรรมที่บังเกิดเหล่านั้นถูกทำไว้ในเบื้องต้นอธิบายว่าจะมีโดยส่วนเดียวย่อมไม่ถอยกลับเลยพระบทว่าปุราเนหิแปลว่ากลับทำก่อนๆคือกลับทำอดีตทั้งหลายนะไปก็ไม่เห็นมาก็ไม่เห็นนะโหอันนี้แสดงวัตถุไปเยอะเลยนะชาติโลหะวิชาติโลหะทองแดงมีสี่อย่างทองแดงธรรมชาติทองแดงผสมทองแดงที่ทำขึ้นมาทองแดงในเมืองปีศาจเรียกว่าปีศาจโลหะโลหะทั้งสี่นั้นก็มีโลหะเจ็ดก็มีชาติโลหะมีเจ็ดอายะเหล็กรัชตะเงินสุวรรณะทองติปุดีบุกศีสะตะกัวตับพระโลหะทองแดงไอติปุดีบุกนี่มีตั้งแต่คำอดีตแล้วนะเวกันตะกะโลหะเหล็กแผ่นก็พิจารณาต้นอโศกอันนี้เป็นอันสุดท้ายนะเป็นการกำหนดถือเอาด้วยญาณโดยในนี้คือโดยในที่กล่าวแล้วในแบโศกเนี่ยธรรมดารูปทั้งปวงคือต่างชนิดเป็นเหล็กและโลหะเป็นต้นก็ธรรมดารูปแม้นั้นเป็นในการที่เย็นย่อมเป็นของร้อนยิ่งด้วยความเร่าร้อนของพระอาทิตย์ในการที่ร้อนรูปที่เป็นไปด้วยความเย็นในธรรมดารูปนั้นไม่ถึงร้อนรูปที่เป็นไปด้วยความร้อนก็ไม่ถึงเย็นพึงประกอบด้วยคำเป็นต้นว่าย่อมแตกเสียงดังตะ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 ในที่นั้นเองแล้วก็เอามาพิจารณาให้หมดทุกส่วนนะสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตถ้าพิจารณาอย่างนี้ได้บ่อยๆแล้วก็ทุกวันทุกวันทุกวันนะก็อาจจะสิ้นทุกในชาตินี้ก็ได้นะเดี๋ยวไปเอาดูวันนั้นค้นกับอาจารย์พยอมบอกว่าปัจจุบันนี้ยังมีพระอรหันต์ได้นะครับมีในอาถรรพ์รู้สึกอยู่ในนี่แหละทีคณิกายเนี่ยใช่บทเดิมป่ะที่บอกว่าตราบใดที่การปฏิบัติยังไม่สิ้นไปไม่ใช่คนละบทใช่ในคนละบทกันฮะไม่ดูลูกอยู่ในทีคณิกายนี้อาจจะเป็นปริภายสูตรหรือเปล่าฉันว่าไม่ใช่สามัญญผลสูตรนะก็บอกว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะก็จะมีพระอริยบุคคลปีแรกเป็นพระอรหันต์ประเภทปฏิสัมภิทาปีสองเป็นพระอรหันต์ประเภทชรพิญญาปีสามเป็นพระอรหันต์ประเภทวิชาสามปีสี่นี้เป็นประเภทสุขวิปัสสกะอันปีที่ห้าก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นอื่นๆอ๋อว่าปีถ้าปีนี้ก็ยังวิชาสามยังมีอยู่นะเดี๋ยวต้องไปเอามาแล้วก็มาบันทึกเอาไว้นะถ้ามีหลายที่หลายคัมภีร์วิชาสามแสดงว่ายังเหาะได้อะไรได้อยู่นะครับก็ยังรักษาวินัยไงยังมีเห็นไหมแต่ยังไม่แต่วิชาสามนี่มันหมายถึงนั่นแบบครับอภิญญาหกหรือเปล่าอาจารย์ใช่วิชาสามนี่มันก็เฉพาะวิชาสามเท่านั้นวิชาสามก็เป็นส่วนของอภิญญาหกนิดนึง
ก็สามส่วนไงแต่เขาตาทิพย์รู้จิตแสดงว่ายังเหาะไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ได้แต่เจโตปริยญาณครับใช่ไม่มีอิทธิวิธีไม่มีอิทธิวิธีแล้วไอ้เหาะนั่นอิทธิวิธีนะอันนี้แค่ระลึกชาติได้แล้วก็ตาทิพย์สิ้นกิเลสตาทิพย์นี่หมายถึงบุพเพนะครับจุตูดิจุตูปปาทยานอ๋อถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาบอกไอ้พระองค์นี้รู้ใจคนนี้มีสิทธิ์ฟ้าอาจารย์ไม่เอาสมัยนี้ไม่ค่อยเชื่ออะไรต้องไปดูกันนานๆต้องอยู่กันนานๆถึงจะรู้นะครับเพราะถ้าเขาพูดอย่างนั้นพระองค์นั้นคงจะดังนะถ้าดังนี่ก็ดังยากนะว่าจิตนะเขาหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วเขาไม่มาให้ใครเห็นหรอกถ้าเขาดังนี่การที่จะได้นะครับวิชาสามคงจะยากนะครับโอ้ถ้าไม่ยอมดังแล้วมันเกิดจะได้จริงๆนะเป็นพระฐานยิ่งหลบหลีกยิ่งหลีกเล่นเลยยิ่งไม่อยากเจอกับใครเลยอะแล้วยิ่งสมัยนี้นะออกมาก็ทำให้คนทำบาปมากขึ้นนะเกิดมารักษาพระวินัยอะเพราะว่าเอานะตกนรกเยอะขึ้นเลยอะวันนี้ก็อนุโมทนานะขอให้ได้บรรลุวันใด